ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลับกฎหมายนะคะรายการสาระกฎหมายดีๆจากทางสาข,ขาวิชานิติศาสตร์เรามาพูดต่อกันเลยค่ะอย่างที่เกล่นไว้ตอนต้นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทประเภททายาทโดยธรรมนะคะดังที่ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วค่ะว่านะคะมระดก จะตกแก่ทายาทด้วยกันสองประเภทก็คือประเภทที่1ทายาตโดยธรรมประเภทที่สองทายาตผู้รับพินัยกรรมแต่ระหว่างทั้งสองประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องแบ่งมรดกให้กับทายาตกลุ่มที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรมก่อนแล้วถ้าเหลือทรัพย์มรดกจึงจะมาแบ่งให้กับทายาตที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือทายาต โดยธรรมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าก่อนที่เจ้ามรดกจะตายเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อย่างนี้ก็จะไม่มีทายาทประเภทที่เรียกว่าผู้รับพินัยกรรมดังนั้นทรัพย์มรดกที่มีทั้งหมดก็แบ่งให้กับทายาทที่เรียกว่าทายาทโดยธรรมได้เลยนะคะ,ะการจัด การแบ่งมรดกระหว่างสองกลุ่มทาย,ยาทเราเรียนรู้กันไปแล้วทนฉะนั้นถ้าหากว่ายังคงมีทรัพย์มรดกที่เราต้องการที่จะแบ่งให้กับทาย,ยาทกลุ่มที่เรียกว่าทาย,ยาทโดยธรรมเราจะจัดการแบ่งให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าทาย,ยาทโดยธรรมได้อย่างไรวันนี้ล่ะคะ่ะเรามาเรียนรู้กันนะคะการแบ่งมรดกให้กับทาย,ยาทโดยธรรมนั้นนะคะ เราก็ต้องรู้จักทญญายาทโดยธรรมก่อนเดี๋ยวพอเรารู้จักทญญายาทโดยธรรมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนรู้หลักเกณฑ์ที่จะแบ่งสัดส่วนให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มทญญายาทโดยธรรมว่าใครจะได้รับมากน้อยเท่าไหร่นะคะตามมาตรา1,629แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กําหนดบุคคลที่อยู่ในกลุ่มทญญายาทที่เรียกว่าทญญายาทโดยธรรมไว้ดังนี้ค่ะ1629 วรงหนึ่งก็จะกําหนดบุคคลที่เป็นทญญายาทโดยธรรมที่ที่ฉันจะขอเรียกว่าทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติกฎหมายจะบัญญัติกําหนดไว้แล้วด้วยกัน6ลําดับนะคะแล้วก็จะมีทญญายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสบัญญัติไว้ใน มาตรา1,629วรสวรสองฉะนั้นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1, 6 2 9ทั้งสองวรสรุปแล้วก็มีด้วยกันสองประเภทย่อยนั่นเองของทายาทโดยธรรมใน1 6 2 9วรหนึ่งก็คือทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมี6ลำดับ1 6 2 9วรสองก็คือทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสกับเจ้ามรดกทายาทโดยธรรมตาม1 6 2 9วรสองก็คือคู่สมรสของเจ้ามรดกหมายถึงใครหมายถึง คนที่เจ้ามาดกจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสของเจ้ามาดกตามกฎหมายนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะเรากลับมาทำความรู้จักทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติ6ลลำดับด้วยกันนะคะทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติตรงนี้ค่ะ6ลลำดับที่ดิฉันกำลังจะนำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังต้องห้ามสลับลำดับและต้อง จำให้ได้ว่า6ลำดับมีใครได้บ้างเพราะเดี๋ยวเวลาเราแบ่งเราจะแบ่งลำดับบนไล่ลงไปสู่ลำดับล่างถ้าเกิดว่าเจ้ามาดกตายไปแล้วมีหลายหลายลำดับใน6ลำดับนี้ไม่ใช่ว่าทุกลำดับจะได้รับนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้เรียงตามลำดับนะคะมาดูค่ะในลำดับที่1ของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติก็คือ ผู้สืบสันดานของเจ้ามอดกก็คือลูกของเจ้ามอดกนั่นเองนะคะก็จะมีบุตรชอบโดยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่บิดามีพฤติการรับรองแล้วก็บุตรพนธุญธรรมนะคะลำดับที่สองลำดับล่างลงมาในลำดับถัดไปก็คือลำดับที่สองคือบิดาหรือมารดาของเจ้ามอดกซึ่งต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามอดกด้วยนะคะ ลำดับที่สพี่น้องร่วมบิดามารดาของเจ้ามาดกคือพี่ชายหรือพี่สาวหรือน้องสาวหรือน้องชายของเจ้ามาดกแต่ต้องเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวของเจ้ามาดกที่เป็นพี่น้องแบบลูกพ่อแม่ท้องเดียวกันกันกบเจ้ามาดกลูกพ่อแม่ที่ร่วมทั้งบิดาและมารดากับเจ้ามาดก ะะและลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือพี่น้องร่วมเฉพาะมารดากับเจ้ามอดกซึ่งลำดับที่4ตรงนี้เป็นพี่น้องของเจ้ามอดกเช่นเดียวกันกับลำดับที่3แต่จะแตกต่างกันตรงที่ลำดับที่4นั้นเป็นลูกพ่อเดียวกับเจ้ามอดกแต่คนละแม่ หรือลูกแม่เดียวกับเจ้ามรดกแต่คนละพ่อก็คือร่วมเฉพาะบิดาหรือไม่ก็ร่วมเฉพาะมารดาเท่านั้นนะคะก็จะห่างออกไปมากกว่าลำดับที่3ส่วนลำดับที่5ก็คือปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกซึ่งจะมีตามจริงๆนะคะตามสายเลือดแล้วเนี่ยก็จะมีได้จริงๆได้ไม่เกินสี่คนก็คือพ่อของพ่อแม่ของแม่นะคะพ่อของแม่ แม่ของแม่ของเจ้ามดกนั่นเองค่ะลำดับที่หลำดับสุดท้ายนะคะก็คือปู่ขอภัยค่ะลุงป้าน้าอาของเจ้ามดกลุงป้าน้าอาของเจ้ามดกคือค็คือก็คือ,คอพี่น้องของพ่อแม่เจ้ามดกนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะหลำดับนี้ก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวงเจ้ามดกทั้งนั้นล่ะค่ะที่กฎหมายกำหนดนะคะ ค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติหกลำดับนั้นมีใครบ้างนะคะเราก็จะต้องมาแบ่งแล้วล่ะค่ะว่าในกลุ่มทายาทโดยธรรมเราจะแบ่งกันยังไงนะคะถ้าเกิดมีทรัพย์โรดกให้แบ่งแก่ทายาทโดยธรรมแน่นอนเราจะมีทายาทโดยธรรมอยู่2ประเภทย,ย่อยก็คือทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติหกลำดับแล้วก็ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสประการที่ 1, อ,อนึ่เขอยนุญาท่านผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่ากฎหมายกําหนดค่ะในกลุ่มที่เป็นญาติหกลำดับนั้นกับ คนที่เป็นคู่สมรสท่านผู้ฟังห้ามเอาคู่สมรสมาปะปนกับ6ลำดับนะคะถ้าการแบ่งโมดกให้กับคู่สมรสนั้นถ้าต้องแบ่งกับ6ลำดับแล้วก็มีคู่สมรสด้วยขอพูดอย่างนี้ค่ะกำลังใจให้กับ คนที่เป็นคู่สมรสได้เลยทีเดียวล่ะค่ะว่าคนที่เป็นคู่สมรสถ,ถ้ามีทรัพย์มรดกให้แบ่งในฐานะทายาทโดยทําเมื่อไหร่คนที่เป็นคู่สมรสนั่งรอยิ้มยิ้มสวยๆไว้เลยนะคะ แน่นอนว่าจะต้องได้รับส่วนแบ่งแน่แต่จะได้มากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าคู่สมรสต้องแบ่งกับใครในหกลำดับของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินั่นหมายถึงท่านแยกคู่สมรสออกไปก่อนได้เลยนะคะแล้วท่านก็ต้องมาแบ่งในให้กับ ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติก่อนว่าใครจะได้ซึ่งกฎหมายจะให้ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติได้รับอยู่เพียงแค่ลำดับเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้การตัดลำดับของ6ลำดับว่าใครจะได้รับเพียงหนึ่งลำดับนะคะแล้วค่อยเอาลำดับนั้นนะคะไปแบ่งร่วมกับกู้สมรสที่นั่งรอสวยๆดังที่ดิฉันกล่าวไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าหาก ตอนที่เจ้ามารกตายเจ้ามาดกไม่มีคู่สมรสแน่นอนค่ะตอนที่เราจัดลำดับ6ลลำดับว่าลำดับไหนจะได้รับเมื่อได้มาหนึ่งลำดับก็จัดแบ่งให้กับลำดับนั้นได้เลยโดยไม่ต้องไปรอแบ่งกับคู่สมรสแต่ถ้ามีคู่สมรสอยู่เมื่อตัดได้ลำดับที่ต้องการหนึ่งลำดับในทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติแล้วยังแบ่งไม่ได้นะคะต้องรอไปแบ่งกับคู่สมรสในภายหลังอีกนะคะแต่เบื้องต้น สำหรับกรณีนี้เรายกคู่สมรสไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกับคู่สมรสเรามาดูเฉพาะทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติหกลำดับก่อนว่าในหกลำดับนั้นน่ะใครจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติแบบไหนนะคะอย่าง,งที่ดิฉันกล่าวไปว่าในหกลำดับนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับแต่เพียงลำดับเดียวนะคะซึ่งกัน ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติใน6กลำดับให้เหลือเพียงลำดับเดียวมีกฎเกณฑ์อยู่แค่2กฎเกณฑ์ง่ายๆค่ะท่านผู้ฟังคะกฎเกณฑ์ที่1น,นะคะถ้ามีทายาทโดยธรรมลำดับบนจะ,จะจะตัดเสธ็จทายาทโดยธรรมลลำดับล่างค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะซึ่งเกณฑ์นี้จะใช้ได้หมดกับทุกกรณีเว้นอยู่เพียงกรณีเดียวก็คือกรณีที่ทายาทลำดับบนคือ ผู้สืบสันดานหรือลูกของเจ้ามาดกและทายาทลำดับล่างคือบิดามารดาของเจ้ามาดกถ้าเป็นกรณีคู่นี้คือลำดับที่1ผู้สืบสันดานเจอกับลำดับที่2บิดามารดานะคะถ้าถ้าคู่นี้เจอกันลำดับบนก็คือลำดับที่1ผู้สืบสันดานถูกต้องไหมคะลำดับล่างก็คือบิดามารดาคือลำดับที่สองลำดับบนที่เป็นผู้สืบสันดานห้ามตัดสิทธิ์ลำดับล่างที่เป็นบิดามารดาคือให้ได้รับทั้งคู่ แต่ว่าบิดามารดาที่อยู่ลำดับล่างก็ได้รับแบบเหมือนกับเป็นผู้สืบสันดานก็คือยกบิดามารดาไปเป็นผู้สืบสันดานคือยกสิทธิ์ให้ได้รับเหมือนกับผู้สืบสันดานนั่นเองนะคะแต่แต่ถ้าใน ลำดับอื่นๆที่ไม่ได้เป็นลำดับห่งเจอกับลำดับที่สองยังไงก็แล้วแต่ลำดับบนจะตัดสิทธิ์ลำดับล่างนะคะลำดับบนจะมีสิทธิ์ได้รับและตัดสิทธิ์ลำดับล่างไม่ให้ได้รับยกเว้นอยู่คู่เดียวก็คือลำดับบนที่เป็น ผู้สืบสันดานและลำดับล่างที่เป็นบิดามารดาถ้าคู่นี้เจอกันจะใช้หลักเกณฑ์ข้อที่1โดยที่ให้ลำดับบนคือผู้สืบสันดานตัดสิทธิ์ลำดับล่างอย่างนี้จะทําไม่ได้จะต้องใช้เกณฑ์ที่2ก็คือลำดับที่1ผู้สืบสันดานจะไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดานอกจากจะไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาแล้วยังให้บิดามารดายังคงได้รับอยู่แต่ได้รับ ในลักษณะการได้รับเหมือนกับผู้สืบสันดานพูดง่ายๆว่าพ่อแม่แม้ลำดับล่างกฎหมายจะไม่ตัดสิทธิ์แต่ยังให้บิดามารดาได้รับสิทธิ์เหมือนกับเป็นผู้สืบสันดานเพราะฉะนั้นบิดามารดาก็แบ่งกับผู้สืบสันดานหรือลูกของเจ้ามาดกด้วยกันนั่นเองโดยเสมือนบิดามารดาเป็นลูกคนหนึ่ง ของเจ้ามอดกถ้ามีลูกอยู่แล้วสองคนแล้วมีพ่อแม่อีกสองก็เสมือนกับแบ่งให้ลูก4ี่คนเสมือนสิทธิ์ของพ่อแม่เป็นลูกด้วยเช่นนั้นล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นลำดับอื่นๆที่ไม่ใช่ลำดับที่1เจอกับลำดับที่สองเช่นลำดับที่1เจอกับลำดับที่ห้าลำดับที่สมเจอกับลำดับที่4แบบนี้ล่ะค่ะจะใช้เกณฑ์ที่ว่าลำดับบนจะตัดสิทธิ์ลำดับล่างนะคะเช่น ถ้าเจ้ามาดกตายไปเจ้ามาดกมีทญญายาทโดยธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมีด้วยกันอยู่เหลือแค่สามลำดับแล้วเช่นเหลือลำดับที่สองคือบิดามารดาลำดับที่ห้าคือปู่ย่าตายายและลำดับที่6 คือลุงป้านะอาเช่นเหลือพ่อแม่ชอบด้วยกฎหมายครบทั้งคู่พ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่นั่นคือลำดับที่สองและเหลือลำดับที่ห้าแค่1คนคือปู่และเหลือลำดับที่หกแค่หนึ่งคนคือลุงเหลือพ่อแม่ปู่และลุง ก็คือเหลือลำดับที่2ลำดับที่5ลำดับที่6ใช้เกณฑ์ที่1ได้เลยค่ะทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับบนตัดสิทธิ์ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับล่างฉะนั้นลุงซึ่งอยู่ลำดับ6ลำดับล่างสุดถูกตัดสิทธิ์ไปค่ะ ถัดมาปู่ซึ่งอยูล่ลำดับล่างกว่าบิดามารดาก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเหลือลำดับบนสุดของทายาทโดยธรรมในกรณีที่กำลังยกเป็นตัวอย่างอยู่นี้ก็คือลำดับที่สองบิดามารดาฉะนั้นในทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติตัดสิทธิ์แล้วเหลือแค่หนึ่ลำดับก็คือลำดับที่สองบิดามารดาค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคู่สมรสก็จัดแบ่งให้กับ ทายาทโดยทาลำดับบนสุดทิ่ตัดได้มาเลยสําหรับกรณีนี้ก็คือได้บิดามารดาใช่ไหมคะก็ถ้ามีซัพย์มดกอยู่ก็แบ่งให้กับบิดามารดาได้เลยแต่ถ้ายังคงมีคู่สมรสเมื่อตัดได้สิทธิ์บิดามารดาแล้วก็ไปแบ่งกับหลักเกณฑ์ที่แบ่งให้กับคู่สมรสยังไม่สามารถที่จะแบ่งให้บิดามารดาได้ในทันทีถ้าหากยังมีคู่สมรสนะคะนี่แหละค่ะคือลักษณะการ แบ่งมอดกให้กับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติอะลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินะคะ เช่นถ้าตอนที่เจ้ามาดกตายเจ้ามาดกมีทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติก็คือลำดับที่1มีลูกอยู่สองคนแล้วก็ลำดับที่สามมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนคือพี่ชายร่วมบิดามารดาของเจ้ามาดกอย่างนี้ง่ายๆเลยค่ะลำดับที่1ก็ตัดสิทธิ์ลำดับที่สนะคะก็คือได้แก่ลูกของเจ้ามาดกในลำดับที่หน,นะคะอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีคู่สมรส มีเงินอยู่เท่าไหร่ก็แบ่งให้กับทายาทโดยทำลำดับที่1ได้เลยค่ะโดยถ้าเกิดว่ามีคู่สมรสยังแบ่งไม่ได้ต้องไปดูกับหลักเกณฑ์ที่จะแบ่งกับคู่สมรสนะคะแต่ย้อนกลับมาค่ะถ้าไม่มีคู่สมรส ก็แบ่งให้กับทายาทโดยทำลำดับที่ตัดได้มาเลยก็คือลำดับที่1น,นะคะไม่ว่าเราจะตัดได้มาลำดับไหนพอได้มาหนึ่งลำดับแล้วและไม่มีคู่สมรสเราก็จัดแบ่งให้กับทายาทโดยทำลำดับนั้นได้เลยค่ะเขามีกันกี่คนก็แบ่งเท่าๆกันแต่ถ้าเขามีคนเดียวก็คนเดียวนั้นรับไปเลยทั้งหมดค่ะท่านผู้ฟังคะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างที่มีทั้งบิดามารดาแล้วก็มีทั้งผู้สืบสันดานด้วยจะได้เห็นอีกแง่มุมของการแบ่งทายาทโดยธรรมนะคะสมมุติว่าตอนที่เจ้ามาดกตายเจ้ามาดกมีลูกหนึ่งคนลูกก็คือลำดับไหนคะลำดับที่1ผู้สืบสันดานเจ้ามาดกมีพ่อแม่ชอบด้วยกฎหมายครบยังมีทั้งบิดาและมารดายังคงมีชีวิตอยู่ก็คือลำดับที่สองบิดามารดาแล้วก็มีน้าอยู่หนึ่งคนลำดับที่6 นะคะก็คือลุงป้านาอาอยู่ลำดับที่6คุณน้าก็อยู่ลำดับที่6แสดงว่าตอนที่เจ้ามาดกตายเจ้ามาดกก็จะมีทายาทโดยธรรมด้วยกัน3ลํลำดับที่เหลืออยู่ก็คือลำดับที่1คือลูก1คนลำดับที่สองคือบิดามารดาและลำดับที่6คือน้า นะคะถ้าแบบนี้เราจะใช้ทั้งสองหลักเกณฑ์ค่ะท่านผู้ฟังเราใช้หลักเกณฑ์แรกก่อนทายาทโดยทําลำดับบนตัดสิทธิ์ทายาทโดยทําลำดับล่างก็คือล่างสุดก็คือนาลำดับที่6ตัดทิ้งไปเลยค่ะนะคะก็จะเหลือลำดับที่1ผู้สืบสันดานหคนกับเหลือลำดับที่2บิดามารดาซึ่งมีครบทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือ2คนแต่ถ้ามาเจอคู่นี้ก็คือเจอลำดับบนที่เป็นผู้สืบสันดาน เจอลำดับล่างที่เป็นบิดามารดาก็คือเจอลำดับที่1กับลำดับที่สองเมื่อไหร่เราจะใช้แต่เพียงเกณฑ์แรกที่ให้ลำดับปนตัดลำดับล่างไม่ได้ต้องมาใช้เกณฑ์ที่2ที่เป็นข้อยกเว้นค่ะผู้สืบสันดานจะไม่ตัดสิทธิ์ของบิดามารดาฉะนั้นลูก ก็จะไม่ตัดสิทธิ์ของพ่อแม่นอกจากไม่ตัดสิทธิ์ของพ่อแม่แล้วยังให้พ่อแม่ได้รับอยู่และได้รับสิทธิ์เหมือนกับเป็นลูกแสดงว่าพ่อแม่ถูกยกขึ้นไปอยู่ลำดับที่หนึ่งคือเสมือนว่าได้สิทธิ์เหมือนลำดับที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์มาได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ได้รับเหมือนสิทธิ์เป็นลูกก็เสมือนกับแบ่งให้กับลูกสามคนนะคะโดยพ่อแม่มานั่งรับ มรดกในสิทธิ์เหมือนกับเป็นลูกเปรียบเสมือนกับว่าทายาทโดยทมลำดับที่หนึ่งมีด้วยกันสามคนคือเสมือนมีสามคนคือเอาพ่อเอาแม่มาได้รับสิทธิ์เหมือนเป็นลูกนะคะอย่างนี้ถ้าไม่มีคู่สมรสก็จัดแบ่งให้ลำดับที่หนึ่งผู้สืบสันดานซึ่งเสมือนมีสามคนก็คือมีพ่อแม่รวมอยู่ในนั้นก็แบ่งสามคนนี้เท่าๆกันแต่ถ้ายังคงมีคู่สมรสยังแบ่งให้ลำดับที่ตัดมาได้ ยังไม่ได้นะคะลำดับที่ตัดมาได้คือลำดับที่1เสมือนมี3คนนี้เรายังแบ่งไม่ได้ถ้าหากมีคู่สมรสเราก็ต้องไปจัดแบ่งให้กับหลักเกณฑ์ที่ต้องแบ่งกับคู่สมรสนะคะซึ่ง ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ก็ใช้หลักเกณฑ์นี้แหละค่ะในการตัดทายาทโดยทํา6หกลำดับนั้นให้ได้เพียงหนึ่งลำดับนะคะแล้วถ้ามีคู่สมรสก็ไปจัดแบ่งด้วยหลักเกณฑ์ที่จะต้องแบ่งกับคู่สมรสแต่ถ้าไม่มีคู่สมรสท่านก็จัดแบ่งให้กับทายาทโดยทํามลำดับนั้นโดยแบ่งเท่าๆกันได้เลยค่ะแต่ถ้าเขามีอยู่คนเดียวก็ได้รับไปเลยทั้งหมดนะคะแต่การจะแบ่งให้กับ คู่สมรสเราจะมาดูหลักเกณฑ์ในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เราอึดใจพักสักอึดใจนะคะฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีก่อนนะคะ